ก็คือว่าเด็กเนี่ยไม่เคยกินน้ำที่ดีที่อร่อยมาก่อนน้ำที่โรงเรียนเนี่ยยังขุ่นยังแดงอยู่คุณท็อปไปช่วยเหลือไปจัดการไปดูแลให้เมื่อคุณพ่อเสียไปแล้วเนี่ยนะครับคุณท็อปก็เข้ามาดูแลในเรื่องของกระทรวงแล้วก็ในเรื่องน้ำที่จะไหลลงมาท่วมเติมนั่นนี่อะไรเงี้ยฮะคุณท็อปเคยคุยว่าอาจารย์น้ำสำหรับเด็กบ้านนอกอะไรเงี้ยฮะจะทำยังไงที่จะให้เขาได้รับเหมือนกับคนที่อยู่ในตัวเมืองอะไรเงี้ยฮะคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากการที่ว่าคือผมเนี่ยผมทำงานกีฬาแห่งชาติสุพรรณบุรีเกมนะครับผมก็จะทำการซ้อมซึ่งนักเรียนจะมากันประมาณสัก 4-5,000 คนในสนามอะไรเงี้ยครับปกติแล้วท่านบรรหารก็จะมาแต่คราวนี้ท่านบรรหารก็คือมอบให้คุณท็อปมาช่วยดูวันนั้นก็คือว่าเด็กนักเรียนทุกโรงเรียนก็จะเข้ากันไปเต็มหมดเลยคุณท็อปเนี่ยไม่ได้นั่งดูอยู่ข้างบนนะคุณท็อปเดินตามผมเข้าไปในสนามก็เดินเข้าไปหาเด็กที่กำลังซ้อมอะไรต่างๆก็ไปให้กำลังใจไปปรบมือต่างๆอะไรเงี้ยฮะก็ไปเจอเด็กที่อยู่ใต้ถุนของอัศจรรย์อะไรเงี้ยฮะดูแล้วสังเกตเรื่องน้ำเรื่องที่กินแล้วก็เอ๊ะอาจารย์ทำไมโรงเรียนนี้ทำไมกินน้ำอย่างนี้เป็นน้ำแบบถ้วยอย่างเงี้ยที่มันฉีกฮะที่มันพลาสติกที่แบบมันยุ่ยๆเขาก็ไปคุยกับอาจารย์ที่ควบคุมมาก็กลับมาอาจารย์เดี๋ยวผมให้คนไปซื้อน้ำมาใหม่ให้เด็กเขาได้กินน้ำที่มันไม่แตกต่างกันดูแล้วแบบเด็กไม่น้อยใจเพราะว่าเขาก็ร้อนเหมือนกันเขาก็ทำในสิ่งที่อาจารย์อยากให้ทำเหมือนกันเล่นในชุดเดียวกันเนี่ยแล้วทำไมเด็กมันไม่เท่าเทียมกันอะไรเงี้ยครับคุณน้องก็เอาน้ำไปแจกให้ก็ทำให้เด็กๆนะก็คือมีความสุขแล้วก็บอกว่าน้ำอร่อยใช้กันอย่างคุ้มค่าใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะมันเป็นน้ำที่คนรุ่นก่อนนั้นเนี่ยเก็บเอาไว้ให้เราใช้เราได้งบมายิ่งมากก็จะยิ่งดีนะครับแต่ว่าเราได้มาเท่าไหร่นั้นทุกบาททุกสตางค์จะสะท้อนออกมาเป็นน้ำแต่ละหยดให้กับพี่น้องประชาชน